มีเพื่อนๆหลายๆท่านนะคะสอบถามนุกมาว่าแคคตัสที่บ้านมีอาการต้นปลิแบบนี้จะทำยังไงดีเดี๋ยววันนี้นกมีคำตอบมาฝากค่ะอาการแคคตัสต้นปลิหรือต้นระเบิดนะคะก็มาจากที่แคคตัสของเราเนี่ยได้รับปุ๋ยและน้ำมากจนเกินไปลักษณะต้นปลิก็คือต้นเนี่ยจะแยกออกจากกันแบบนี้นะคะเป็นรอยปลิแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆเมื่อเกิดอาการต้นปลิแบบนี้แล้วควรจะต้องระวังไม่ให้แคคตัสต้นของเราเนี่ยโดนน้ำหรือว่าความชื้นมากเกินไปในช่วงที่แผลของเขาเนี่ยยังไม่แห้งค่ะเมื่อเกิดอาการต้นปลิแบบนี้แล้วนะคะเพื่อนๆเราควรที่จะทิ้งแผลให้แห้ง 1-2 อาทิตย์นะคะเมื่อแผลแห้งสนิทดีแล้วนะคะเราก็สามารถเลี้ยงปกติได้แต่ว่ารอยแผลก็จะยังไม่หายแต่ก็คือจะมีร่องรอยของแผลที่เป็นแผลเป็นแบบนี้ค่ะไม่สวยแต่ว่าต้นของเขาเนี่ยก็จะเติบโตออกดอกได้ตามปกติค่ะซึ่งอาการแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะพบได้ค่อนข้างบ่อยเพราะว่าการควบคุมน้ำกับปุ๋ยเนี่ยก็ไม่ได้ง่ายเสมอไปค่ะสิ่งสำคัญที่สุดเลยนะคะส่วนตัวนกเองก็จะไม่ได้ใส่ปุ๋ยเยอะจนเกินไปแต่ว่าบางกระถางที่เราเผลอไปเนี่ยก็มีที่ปลิแตกได้เหมือนกันค่ะปุ๋ยที่ใช้กับแคคตัสนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นปุ๋ยละลายช้าแต่เราก็ไม่ควรให้ในปริมาณที่เยอะมากจนเกินไปถ้าต้นเล็กๆนะคะอย่างที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี่ก็ใส่ประมาณ5เม็ด10เม็ดพอค่ะสำหรับปุ๋ยละลายช้านะคะอาการของแคคตัสต้นปลิหรือว่าต้นแยกออกจากกันนะคะก็ไม่ใช่เรื่องที่น่ากังวลเพราะว่าแคคตัสของเราเนี่ยยังจะสามารถเติบโตได้ในขณะที่ต้นปลินะคะเราควรที่จะปล่อยแผลเขาให้แห้งนะคะแห้งสนิทนะคะหลังจากนั้นค่อยให้น้ำหรือถ้าเราจะให้น้ำนะคะก็ควรเว้นระยะห่างให้มากกว่าเดิมและเวลาที่เรารดน้ำนะคะไม่ควรที่จะให้น้ำเนี่ยไปโดนช่วงที่เป็นแผลที่ปิค่ะเพื่อนๆท่านใดมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์แนะนำบอกนกมาได้ใต้คลิปได้เลยนะคะหรืออยากให้นกทำคลิปเกี่ยวกับอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกนกมาได้เช่นกันค่ะนกขอฝากให้เพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube วิชุรดาการ์เด้นเพื่อเป็นกำลังใจให้นกด้วยนะคะหรือจะเข้าไปทักทายพูดคุยกับนกได้ที่ Facebook วิชุรดาการ์เด้นได้เลยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ